พอวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสซั่นบทเรียนออนไลน์ป.2ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมจอมส่งเสียงเหมือนไก่ขันปลุกแจมให้ลุกขึ้นโอ้โหพี่จอมเรียนแบบเสียงไก่ได้เหมือนจริงๆแจมทักอย่างอารมณ์ดีจอมฉุดแจมให้ลุกขึ้นยืนพลางชี้มือไปที่เล้าไก่พี่จะชวนแจมไปช่วยพ่อเก็บไข่ไปขายที่ตลาดช่วงนี้แม่ไก่ออกไข่ทุกวันวันนี้วันเสาร์เราไปช่วยพ่อกันเถอะรอเดี๋ยวนะจ๊ะแจมขอเก็บที่นอนก่อนจอมช่วยน้องเก็บที่นอนอย่างเรียบร้อยสองพี่น้องรีบวิ่งไปที่เล้าไก่พอยิ้มต้อนรับและกล่าวทักทายเจ้าไก่แจ้แม่ไก่แก้วตื่นแต่เช้าเชียวจะมาช่วยพ่อเก็บไข่ใช่ไหมลูกแจ่มยิ้มแฉ่งใช่แล้วค่ะพ่อเมื่อสักครู่พี่จอมได้เป็นไก่แจ้ส่วนแจ่มได้เป็นไก่แก้วชื่อนี้ดีจังคืออะไรหรือคะพ่อหัวเราะชอบใจพลางยื่นไข่ให้แจ่มวางลงในตะกร้าอย่างเบามือตอนพ่อเป็นเด็กคุณย่าสอนให้พ่อท่องบทดอกสร้อยทุกวันจนพ่อจำได้ขึ้นใจอยากฟังไหมล่ะจอมกับแจ่มปรบมือพร้อมกันจอมส่งเสียงสนับสนุนพ่อท่องบทไก่แจ้ก่อนนะครับผมอยากฟังพ่อทำท่ากระแอมและเริ่มส่งเสียงอย่างชัดเจนโอ้โหพ่อเก่งจังค่ะบทกลอนนี้เรียกว่าอะไรใครเป็นคนแต่งคะพ่อทำท่าคิดและเล่าอย่างมีความสุขว่าบทกลอนนี้เรียกว่าดอกสร้อยสุภาษิตผู้แต่งคือหม่อมเจ้าประภากรท่านต้องการสอนเด็กให้ระลึกถึงพระคุณของครูอยู่เสมอจะช่วยทำให้มีความสุข